สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบชมซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะตอนนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงน้อยอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะแอดหวานเจออากาศเย็นเข้าไปก็เสียงแหบอีกแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เจ็บป่วยแต่อย่างใดนะคะแล้วสําหรับทุกท่านด้วยนะคะอย่าดูซีรีส์จนดึกดื่นพักผ่อนบ้างนะคะถ้านอนดึกบ่อยๆเดี๋ยวจะเกิดความเครียดแล้วก็จะดึงดูดนะคะพวกโรคหลายต่างๆให้มานะคะเพราะฉะนั้นต้องนอนให้เพียงพอแล้วก็ทานอาหารดีๆด้วยเนาะ สำหรับในอพิโซดนี้นะคะก็เนื่องจากว่าเมื่อวันที่ผ่านๆมานั้นทำเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อเหียนเยอะนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีแฟนๆนะคะของคุณเพื่อเหียนตัวละครนี้ในทานทารารักนิรัน์ก็บอกว่าแอดแอดในเมื่อแอดบอกว่าทาั้งไว้จ้าพระเอกแล้วก็พระรองไว้เหียนเนี่ยเพื่อเหียนเนี่ยไม่มีตัวไหนที่เป็นตัวแบบดีร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นแอดหวานจะต้องพูดถึงไว้เจ้าบ้างนะคะเขาจะได้ไม่ดีบ้างอะไรประมาณนี้ได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  จริงๆในในคลิปที่เป็นของเพื่อเหยยนเองหวานก็มีได้พูดถึงไว้เจ้าไปแล้วเนาะก็สรุปเนาะในตัวของไว้เจ้านั้นนหะคือเขาก็มีภาระไงก็ทุกคนมีภาระหมดนะคะแต่ว่าตัวเอกของเรื่องอย่างไว้เจ้ากับเพื่อเหย็ยนเนี่ยเป็นตัวที่มีภาระแบกมาตั้งแต่ตอนนี้เขาเกิดแล้วละ่ะตั้งแต่ตอนนี้เขาเด็กๆเลยนะคะอย่างไว้เจ้าเนาะเขาก็ต้องมีหลายตัวตนเพื่อใช้สําหรับการแก้แค้นเนี่ยแหละคะ่ะแล้วเขานั้นก็ได้ใช้ประโยชน์นะคะจากความอ่อนแอแล้วก็ ความหวานหวานเรียกได้ว่าจากความรักของเจียงฉือมาเป็นส่วนร่วมด้วยนะคะใช้เจียงฉือเป็นหมากด้วยนั่นเองค่ะก็ไม่ได้จะแบบใสๆขาวๆร้อยเปอร์เซนต์อะไรแบบนี้นะคะสําหรับในตอนนี้นะคะหวานว่าด้วยกระแสะต่างๆของเรื่องนี้นะคะยอดวิวก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเพียงแต่ว่าความเรียกอะไรความปุป๊บปารนะคะความปังโปริเย่อะไรเงี้ยมาแบบมาแบบเอ่อเรื่อยๆมาเรียงๆนะคะก็เพิ่มขึ้นอย่างเรตติ้งของ International นะคะก็ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะจากตอนแรก8.0ตอนนี้ก็เป็น8.2แล้วนะคะเป็นเหมือนกับแบบมาเรื่อยๆมาเรียงๆแต่ก็เป็นกราฟในในลักษณะที่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเรื่องนี้นำแสดงโดยคุณหนนเจียหลุนนะคะแล้วก็คุณหลี หลันตีรวมทั้งคุณชีเจิงซีแล้วก็คุณเกาหานค่ะก็ออนแอร์มาตั้งแต่วันที่14กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นความแตกต่างนอกของซีรีส์แบบจีนคอสตูมโบราณจากเรื่องอื่นๆนะคะเพราะว่าเปิดเรื่องมาก็ให้รสชาติที่เรียกได้ว่าไม่รู้ว่าจะเรียกว่าแซบหรือขมดีนะคะคือพระเอกของพวกเราก็แทงนางเอกไปจนสุดด้ามมีด <c oughs> เออมีดสั้นเนาะดีที่เป็นมีดสั้นนะคะก็แทงไปสุดด้ามเช่นเดียวกันแต่ เรื่องราวก็ค่อยๆค,ยค,ยค,ยคายนะคะคายปมออกมาแล้วก็ทําให้แบบทุกๆอย่างนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวละครเนี่ยมันไปในทางที่จะเรียกว่าไรเดียมันหวานๆขม,ขมๆเปรียปร้ยวๆอ่ะมันไปเรื่อยๆมีทุกรสชาติผสมกันนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวของการเชืดอเฉือนในเรื่องของการควบคุมอารมณ์แล้วก็การแย่งชิงอํานาจกันด้วยนะคะในราชสํานักอะไรแบบนี้สําหรับว้ยเจ้านะคะพระเอกของพวกเรานั้นเนี่ย ก็มีหลายตัวตนนะคะอย่างน้อยๆ2ชื่อแน่ๆที่แบบหลายๆท่านที่ดูละครก็ควรจะจําให้ได้เนาะจะได้เข้าใจกันเรื่องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือไวเจาเป็นชื่อที่เขาแบบคิดขึ้นมาเองเลยนะคะคืออยากจะชื่อนี้เขาก็คิดขึ้นมาค่ะแล้วก็เป็นเหมือนนิกเนมเป็นเหมือนนามแฝงของเขาแต่ว่าชื่อจริงก็คือเขานั้นแซ่เซียวนะคะชื่อว่าเซียวอูเสียนั่นเองเซียวอูเสียนะคะก็เป็นลูกชายนะคะเป็นทายาทเพียงคนเดียวของเซียวไห่ ะะผู้เป็นเจ้าเมืองปกครองเย่ล้วนในอดีตนั่นเองแต่ว่าก็ถูกฆ่าตายไปแล้วนะคะด้วยแผนการอันร้ายกาจซึ่งจริงๆหวานก็ได้เฉลยไปแล้วว่าในนวนิยายต้นฉับก็คือองค์จัก,กรพรรดนั่นแหละเป็นผู้ที่วางแผนครั้งยิ่งใหญ่ที่จะฆ่าพี่ชายตัวเองก็คือฉีอ๋องไปนั่นเองนะคะ ก้ฉีอ่องน,นั้นเป็นที่รักอของอดีตจักรพรรดินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ด้วยความกลัวว่าเออพ่อเนาะอดีตจักรพรรดินั้นจะให้ฉีอ่องขึ้นรองราชนะคะทางด้านของเชียเชอร์ก็เลยฆ่าทิ้งซะเลยนะคะแต่ว่าจะฆ่าทิ้งอย่างไรเขาก็ต้องทําให้ตัวเองนั้นได้รับการดูดีนะคะใต้ล่านี้ประชาชนต้องนับถือเขาอะไรเงี้ยภาพลักษณ์ต้องดูดีเพราะฉะนั้นแผนการมันก็เลยซับซ้อนนิดหน่อยเอ้ไม่นิดหน่อยอะซับซ้อนไปเรื่อยๆเป็นตัว ต้นเหตุของเรื่องเลยนะคะ ตัวของพระเอกนะคะก็เนื่องจากว่าแต่ก่อนตอนนี้เขาเด็กๆเขาก็ใช้ชีวิตปกติแต่พอหลังจากที่เกิดเรื่องกับพ่อแล้วก็ประชาชนช,นชาวเยื่อรั่วก็ต้องตกมาเป็นทาสอะไรแบบนี้นะคะก็ทําให้ภายนอกเขาก็ต้องเย็นชาต้องเรียกได้ว่าเย็นชามากถึงมากที่สุดนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความรู้สึกของปณิธานที่จะต้องปลดแอกให้กับเยื่อรั่วนั้นได้รับอิสรภาพค่ะคือเต็มไปด้วยนะคะสิ่งนี้ทั้งชีวิตของเขาเขาต้องอุทิศให้สิ่งนี้อยู่แล้ว นะคะคทีนี้ชื่ออีกชื่อหนึ่งที่พวกเราก็ได้ยินเนาะมีคนเรียกกันก็คือซานหลังนั่นเองซึ่งก็ชื่อนี้จะเป็นเหล่าบรรดาของ ของลูกท่านหลานเธอแล้วก็เหล่าบรรดาเจ้าชายก็จะเรียกนะคะไว้เจ้าเพราะว่าก็ไว้เจ้าได้รับความโปรดปานจากองค์จักรพรรดิน้อยอย่างในละครนี้ก็คือมาทางพระสนมมันเป็นที่รักอ่เอาง่ายๆนะคะแต่ในนิยายก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งในนิยายจะมีความลึกซึ้งมากยิ่งกว่าค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ณจุดนี้นะคะก็ซันหลังก็เป็นชื่อเรียกที่มาจากไอ้นี่แหละมาจากความโปรดปานขององค์จักรพรรดินะคะคือนับเขา เหมือนกับว่าเป็นแบบสนิทมากๆเลยอะสนิทนะสนิทสุดๆเลยนะคะแล้วทีนี้เขาก็ต้องแบกรับภารกิจสําคัญค่ะจากองค์จักรพรรดิด้วยนะคะคือจักรพรรดินี่ก็เลี้ยงเขาเอาไว้แบบอยังไงดีล่ะคือเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คิดว่าไว้เจ้านั้นจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับเขามากที่สุดเพราะว่าเขานั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับไว้เจ้าเลยไม่ว่าจะเป็นเงินทองอํานาจอะไรทั้งหลายนะคะก็เลยทําให้ไว้เจ้านั้นก็มีความเชิดเชิดได้ ได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันเพราะว่ามีองค์จัก,กรพรรดิถือหางนั่นเองนะคะแต่ว่าในความเป็นตัวตนของวัเจ้าเขาก็ต้องอดทนต่อความอุปยศอดสูนะคะต่อการเสียชีวิตทั้งครอบครัวของเขาแล้วก็ประเทศชาติของเขาอะไรแบบนี้มาโดยตลอดเลยนะคะทีนี้ค่ะทางด้านของตัวละครตัวนี้นะคะก็เอาเป็นว่า เขาก็เข้ามาสู่เนี่ยค่ะสู่แคว้นต้าเหลียงนะคะในตอนที่เขาอายุ12ปีเนาะในนิยายก็เน้นอีกทีว่าเขาเข้ามาแล้วก็ต้องมาเป็นแบบยังไงดีเป็นผู้ที่ให้บริการคือถ้าผู้หญิงเขาเรียกว่าโสเพณีใช่ไหมเรียกว่าโสเพณีชายได้ไหมแต่ว่าก็คือมาดูแลผู้มีอํานาจนั่นก็คือตรงเข้ามาที่พระราชวังเนาะก็มาดูแลองค์จัก,กรพรรดิเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเขาก็ตอสู้เพื่อชีวิตแล้วก็ความตายของผู้คนของเยื่อร่วน,นั่นเองค่ะเขาก็เลย ต้องยอมเสียสละจุดนั้นไปก่อนนะคะแล้วทำให้เวียเจ้าเองก็กลายเป็นคนที่เลือดเย็นแล้วก็ไร้หัวใจนั่นเองค่ะปกติแล้วนะคะก็จะไม่ได้เห็นรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าของเขาหรอกนะคะเขานั้นก็จะมีฉายาว่าเป็นผู้ที่เหี้ยมโหดโคตรนะคะเหมือนไม่ใช่คนอะไรประมาณนี้ในสายตาของเหล่าประชาชนนะคะส่วนอีกคนหนึ่งนะคะก็จะได้รับคําชมอย่างเช่นเพื่อเหยียนอะไรแบบเนี้ยจะเป็นที่รักของเหล่าประชาชนค่ะก็จะมีความ แตกต่างกันระหว่างภาพลักษณ์ของพระเอกแล้วก็พระรองด้วยนะคะส่วนทางด้านจัก,กรพรรดนั้นลอยตัวไปเลยค่ะยัางไงยังไงนะคะก็คือมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของประชาชนนั่นเองนะคะทีนี้หลังจากที่วางแผนแล้วก็โอ้โหมีองค์กรรับอะไรต่างๆแล้วก็มีคนคอยทำงานให้อย่างว้เจ้านะคะก็เรียกได้ว่าทำการ หลอกลวงองค์จักรพรรดิมานานนะคะนับ1ิปีเลยนะคะนี่เหตุผลที่เขาทำสิ่งนี้นะคะก็เพื่อที่จะนั่นแหละบอกแล้วว่าปณิธานของเขาแล้วก็คือไหนๆเขาก็ต้องมีประสบการณ์ที่ต้องแบกรับความอัปยศอดสูแล,แล้วเขาก็เลยมีความบอกมีความมุ่งมั่นมากที่มันจะต้องสำเร็จนั่นเองไม่อย่างนั้นสิ่งที่เขาได้ทำไปแล้วก็เสียสลับไปตั้งแต่ในช่วงแรกมันก็จะสูญเปล่าไปทั้งหมดนะคะอันนี้คือหวานต้องปูพื้นความเป็น ไว้เจ้ามาให้มันเน้นๆก่อนเพื่อนๆถึงจะเข้าใจว่าเออทําไมเวลาที่เขาได้มาเจอนางเอกนะคะแล้วเขาไม่สามารถจะบับมีความเมตตาให้หนางเอกได้เพราะว่าถ้าหากว่าแผนของเขาเนี่ยมันพังลงนะคะนอกจากที่แบบตัวเขาเองก็จะได้รับอันตรายอาจจะเสียชีวิตไปเลยก็ได้แล้วก็จะไม่มีโอกาสแล้วนะคะที่จะฟื้นคืนอิสรภาพให้กับเยี่ยร่วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคือนางเอกมาแทรกกลางระหว่างแผนของเขานั่นเองค่ะ แล้วมันจะทําให้แผนของเขาเสียแล้วก็คนของเขาก็จะเสียชีวิตมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นการที่เจอปุ๊บเสียบไปซะมิดด้ามของกริดนั่นเลยกริดคมๆนั่นน่ะก็คือเป็นสิ่งที่พระเอกของพวกเราทําถูกแล้วนะคะแล้วมันก็เรียกได้ว่าเป็นโชคชะตาที่มันเออมันสละอวยของนางเอกของพวกเรานะคะแหมมาปรากฏตัวต่อหน้า ตอหน้านักฆ่านะคะในขณะที่พวกเขากําลังจะดะํเลากักดําเนินแผนการของเขาคือจะต้องฆ่าไอ้เจ้าเถิงลุยอะไรประมาณนี้ค่ะก็ต้องบอกว่านางเอกของเราไม่ได้แบบว่าดูฟ้าดินไม่ได้ดูดวงออกมาในตอนที่จะออกมาท่องโลกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทําให้มาเจอถังเวยเจ้าแล้วก็เพลยเเยียนก็ยังคงเป็นประโยคเดิมนะคะถ้าถ้าเกิดว่าเป็นเจียงฉือก็ต้องบอกว่าเออไปบอกเจียงฉือหน่อยว่าให้หนีไปเลยนะไปอยู่เกาะไปอยู่ไหนก็ได้นะคะ ให้ห่งหางๆจากไว้เจ้าแล้วก็เพยเหยียนค่ะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้ทางท่านพูดแต่งในงวันนี้ยายต้นฉบับก็ต้องการให้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะในตอนนี้นะคะละครนั้นก็เดินเรื่องมาจนแบับถึงกระทั่งนางเอกของพวกเราก็ได้รู้ตัวตนนะคะว่า ตัวของพระเอกนี่แหละเว่ยเจ้าก็คือเสีย่ยวอูเสียนั่นเองนะคะแล้วก็มีฉากที่นางเอกของพวกเราเองก็แบบด้วยความที่ต้องการจะช่วยชีวิตของเสีย่ยวอูเสียเอาไว้านางก็เลยแบบเออตะโกนบอกทุกคนไปว่านางนั้นเป็นภรรยาของเสีย่ยวอูเสียด้วยคือตอนนี้ทุกคนไปนัวนัวกันอยู่ที่เยี่ยรั่วอยู่นะคะ <c oughs> ก็ถือได้ว่าในส่วนของละครเราก็ดูกันไปเพลินๆแล้วล่ะเพราะว่าในตอนนี้นะคะในรายละเอียดหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วจากในนะวนิยายต้นฉบับนะคะแต่ว่านัาจุด นี้เข้าใจได้เพราะว่านิยายมันยาวไงะจะให้มาสร้างเป็นแค่ละคร40ตอนโดยที่ต้องแบบไปโชว์รายละเอียดทั้งหลายอย่างที่มันให้ไปเป็นตามเส้นทางในนิยายมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเส้นทางในนิยายมันบรรยายมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะกว่าที่จะไปถึงจุด จุดที่มันเป็นไฮไลท์ในแต่ละช่วงเนี่ยมันก็นานอยู่แต่ว่าส่วนในละครนั้นเขาก็จับมามิกซ์กันเลยนะคะมาขยำขยำแล้วก็เออเอาเหตุการณ์นี้ใส่เหตุการณ์ไอไฮไลท์ตัวนี้แทรกไปด้วยอีกสัก 2- 3สาอันอะไรแบบนี้นะคะถือได้ว่าก็ยังคงเป็นบทละครที่มีความท้าทายให้พวกเรานั้นอยากจะรู้ต่อไปว่าเฮ้ยตกลงแล้วจะยังไงต่อนะคะ <laughs> ก็สาหรับในเรื่องนี้นะคะ <laughs> ก็บอกเลยว่ามันมีการพัฒนาเชิงลึกของพอละครลงไปเรื่อยๆ เลยด้วยนะคะก็มาลุ้นกันว่าจุดจบสุดท้ายของเว่ยเจ้านั้นจะคืออะไรในเวอร์ชั่นละครนะคะก็เอาจริงๆว่าก็ไม่ได้อยากจะเห็นว่าเว่ยเจ้านั้นจะต้องตายเสียชีวิตไปเหมือนในกับนวนิยายต้นฉบับนะคะแต่ว่าถ้าไม่ถ้ามันไม่ถึงจุดนั้นมันก็ไม่รู้จริงๆว่าว่าเรื่องราวมันจะต้องจบไปอย่างไรนะคะเพราะว่า การเสียชีวิตของเว่ยเจ้ามันก่อให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรเดียก่อให้เกิดแสงสว่างขึ้นนั่นเองแล้วก็ทํามั่นสัญญาที่เพื่อเหยียนมีให้กับเว่ยเจ้านะคะมันก็เป็นเหมือนกับเขาเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นคนที่มีอํานาจมากที่สุดในประเทศแล้วเขาก็ทําให้เว่ยเจ้าจริงๆคืออะไรแบบนี้มันเป็นมันคือมันมี มันมีล็อกของมันนะคะที่มันจะต้องแบบการตายของว้เจ้าเป็นสิ่งที่ปลดล็อกอยู่อย่างน้อยก็3อย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าเรื่องราวของชีวิตว้เจ้านั้นจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็หวังว่าทุกคนที่มบบ ได้มีโอกาสเนาะที่เราได้มีโอกาสมาเจอกันนะคะได้ฟังคลิปของหวานหรืออะไรแบบนี้ทุกคนก็คงจะมีกําลังใจที่เริ่มก่อสร้างอะไรมาป้องกันหัวใจเอาไว้แล้วใช่ไหมคะกะับว่าถ้าไว้เจ้าตายก็โอเคก็รู้ว่าเขาต้องตายอะไรประมาณนี้ก็จะได้ไม่ต้องเศร้ามากนะคะ แต่เวลาที่เราสังเกตเนาะมาเรื่อยๆเ,เราก็จะเห็นว่าคนที่สนิทนะคะของเวยเจา้าก็ค่อยๆล้มหายตายจากไปทีละคนสองคนนะคะซึ่งทีมของเขา,าเอาจริงนะตายหมดอ่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นบทขององค์คลากนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบทของของวีเหลียนด้วยนะคะวีเหลียนที่เป็นน้องน้องจางหย่าชินนะคะที่สวยๆที่แสดงน,นคือตายหมดเอาง่ายๆนะคะคือทุกคนอ่ะทำเพื่อปณิธานของพวกเขานะคะ ปลดแอก ให้กับชาวเวย่อรั่วเป็นอิสระนั่นเองค่ะส่วนทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะคะว่าพระเอกนั้นใช้เชียงเจียงฉือของพวกเราเป็นตัวที่แบบเป็นหมากของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาเองก็รักนะเขาเองก็รักนางเอกแต่ว่างานมันก็ต้องทานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ชใช้จุดอ่อนของเจียงฉือชเช่นเดียวกันนะคะเรียกได้ว่าค่ะตัวว้เจ้าเองก็เป็นผู้ชายที่มีความเลือดเย็นแล้วก็หดเหี้ยมเช่น เดียวกันนะคะแต่ว่าหลายคนก็องจะสงสัยว่าเออ็ดวานเอดวานพูดอย่างนี้แล้วนางเอกของพวกเราจะไปรักเขาได้อย่างไรคือมันคนเราอะ่ะมันมีรสนิยมแล้วก็ความเขาเรียกอะไรนะความประทับใจของแต่ละคนอะ่ะมันมีได้แบบไม่เหมือนกันนะคะนี้เจียงเฉือ,อชีวิตของนางเนี่ยเจอผู้ชายสองแบบก็คือแบบของ วยเจ้าก็คือก็ค <g cease> <use> ือเป็นคนตรงไปตรงมาแต่คําว่าตรงไปตรงมาก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลดีกับเจียงฉือทุกอย่างนะคะก็อย่างเช่นว่าจะทําอันนี้แหละเออจะฆ่านางก็บอกคือบอกบอกตรงๆอันนี้เรียกว่าตรงไปตรงมาแต่ว่าจะฆ่านางอย่างเงี้ sandwich, ips, ยเพื่อนๆอยากฟังไหมเพื่อนๆอยากจะอยู่ใกล้ผู้ชายอย่างนี้มั้ยนะคะแล้วก็มาแสดงถึงความเป็นตัวตนของเขาว่าเขาโหดอย่างง้อนอย่างนี้ก็คือแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนอย่างนี้แต่ว่าเจียงฉือนั้นนะคะกับอีกผู้ชายคนหนึ่ง คือเพื่อเยียนคือด้านนอกนั้นมีความคุมเขือแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ไม่พูดความจริงกับนางแบบแบบไม่ได้เปิดเผยตัวตนออกมาทําให้เจียงฉือเองก็คือรู้สึก คือคือรู้เองอะไรเองก็เหมือนกับว่าคนนี้ไม่จริงใจกับนางคือนางเอกของเราตัดสินคนจากจากประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นทางด้านของเว่ยเจ้าก็เลยกลายเป็นที่ดึงดูดนะคะแล้วก็การเป็นยังไงดีล่ะกลายเป็นความรักขึ้นมาในในภายหลังเพราะว่าเจียงฉือเองนะคะจริงๆนางก็เห็นถึงความลําบากใจของทั้งเพื่อเหียนแล้วก็เว่ยเจ้าแต่ว่าความเป็นเว่ยเจ้าแล้วก็อดีตของเขานั้นมันไปตรงกับปณิธานของนางเอกคือนางเอกนั้นรักความเป็นอิส สละเสรีค่ะทีนี้พอรู้ว่าชาวเยลุ่ยต้องโดนทรมานขนาดนี้เป็นทาสแบบนั้นต้องโดนกระทําแบบนั้นนะคะมันก็ทําให้เจียงฉือนั้นมีปณิธานเดียวกันกับทางด้านของพระเอกก็คือต้องการจะปลดปล่อยนะคะให้กับชาวเย,ยลั่วได้มีความสุขได้เป็นอิสระนั่นเองมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบใจถึงใจเชื่อมกันปณิธานเดียวกันเป้าหมายเดียวกันมันก็เลยอยู่กันได้แบบเออเป็นความรักแบบเหนียวแน่นขึ้นมานั่นเองนะคะ แล้วอย่างเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะคะในส่วนของละครนะคะคือตอนนี้ละครมันไปช้าๆแล้วเพื่อนๆ <c oughs> คือพอพวกเราติดปุ๊บมันออนวันละตอนนะเพื่อนๆนะโอ้โหค่ะสุดๆทำให้พวกเราก็ต้องรอไปใช่ไหมคะก็ตอนนี้มันจะเป็น ตอนที่ทุกฝ่ายก็กำลังจะล่อให้อาจารย์ของนางเอกนะคะซึ่งทุกคนก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นสาวใช้แส้เหยียนออตอนนั้นมีสองคนเนาะแส้เหยียนที่พาฉี่อ่องนั้นไปนะคะคาดว่าจะเป็นผู้ที่รู้ความลับเรื่องการเสียชีวิตของฉีอ่องนั่นเองค่ะตอนนี้ทุกคนนะคะก็คือคำว่าทุกคนหมายความว่าทีมของว่ยเจ้าแล้วก็ทีมของเผยเหยียนนั้นก็ต้องการที่จะ ได้ตัวนะคะบุคคลสำคัญก็คืออาจารย์ของเจียงฉือเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทำให้เจียงฉือก็ตกมาอยู่ในแผนการอีกแล้วนะคะเพราะว่าออว้เจ้าเองก็บอกแล้วถึงแม้ว่าจะรักนางเอกเรียบร้อยตกหลุมไปเรียบร้อยแต่งงานมันก็ต้องทำเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นฉากพิธีแต่งงานนางเอกว่าเราแต่งครั้งที่หนึ่งแต่งครั้งที่สองนะคะแต่ก็บอกได้เลยว่าแต่งแต่ละครั้งมันก็มันก็ไม่ได้แบบจะยังไงดีไม่ได้เรียกว่าเสร็จพิธีอย่างร้อยเปอร์เซ็นต มันก็จะต้องมีอุปสรรคนนี่นั่นตลอดเวลานะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเดี๋ยวอาจารย์ก็จะต้องมาตายเนาะอาจารย์ของนางเอกของพวกเรานะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็จะยิ่งเพิ่มความดราม่าเข้าไปอีกนะคะแล้วก็จะเกิดความเข้าใจผิดแบบรัวๆแต่ว่านางเอกของพวกเรายังไงยังไงก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ในวังหลวงอยู่ดีนะคะซึ่งก็ไปอยู่ใกล้กับทางด้านของเอว่ยซันหลังหรือว่าพระเอกของพวกเราเว่ยเจ้ากับทางด้านของเพยเหยียนซึ่งเพเยเหียนเนี่ยเขาก็ควร ที่จะได้คืนกับตำแหน่งไอ้นี่แล้วนะควรจะได้เป็นมหาเสนาบดีแล้วนะคะจริงๆไอ้ไอ้นี่ยเออในในละครน่ะลากจุดนี้ยาวมากเลยนะเพื่อนๆก็เลยทำให้อำนาจของเพื่อเหยนนั้นดูว่าจะไม่ค่อยแบบเบ่งได้สักเท่าไหร่นะคะจริงๆเขาควรจะเบ่งได้ตั้งแต่ตอนที่แบบ15้แล้วอะไรแบบเนี้ยิตอนที่15เขาควรจะได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในเรื่องก็ยังคงลากยาวมาเรื่อยๆนะคะ ส่วนถ้าจะถามว่าเจียงฉือนั้นนะคะก็รู้ไหมเหล่าว่าเว่ยเจ้าเป็นคนแบบเลือดเย็นและโหดเหี้ยมอะไรแบบเนี้ยคือนางก็รู้ไงคือนางเอกก็ก็มีความคิดเป็นของตัวเองนางเอกก็ไม่ได้โง่นะคะแต่ว่าเพียงแต่นางเองอะ่ะก็ไม่สามารถจะแบบ เออทิ้งไว้เจ้าไปได้เช่นเดียวกันหลังจากที่รู้เรื่องราวที่เป็นปณิธานของไว้เจ้าและสิ่งที่เขากําลังจะทําอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นที่นางเอกของเราตัดสินใจเองนั่นเองค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะก็บอกเลยว่าชะตากรรมของพวกเขามันก็เนี้ยแหละแบบเออวนๆอยู่อย่างนี้ละคะ่ะแล้วก็บางเรื่องมันก็อย่างเรื่องของความรักมันก็ไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้เนาะบางอย่างเนาะแล้วก็ทั้งคู่นี้ก็ยัง คือ,อยังไงก็ตามพวกเขาก็ค่อยๆแบบมีความ เป็นห่วงเอาง่ายๆเป็นห่วงนะคะแล้วก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเราก็จะเห็นแล้วว่ามีความเป็นห่วงหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแรงดึงดูดประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันส่วนทางด้านของเพื่อเยียนนั้นนะคะเขาก็จะหนักได้ว่าเขาคิดถึงเจียงฉือจังเลยนะคะอย่างตอนที่เขาไปอยู่เมืองหลวงในตอนที่กลับไปอะไรแบบนี้เขาก็เลยต้องรีบแบบว่าหาโอกาสที่จะออกมาเพื่อแบบเออข้ออ้างว่าทํางานด้วยอะไรด้วยนะคะแต่ก็คือมาหาให้เจอหน้าของเจียง เฉื่อด้วยเช่นเดียวกันแต่พอเจอแล้วนะคะก็คือคือเขาก็แบบยังไงเขาก็ห่วงเนาะเขามีความห่วงแล้วก็อยากจะได้ผู้หญิงคนนี้มาอยู่ข้างๆเขานะคะซึ่งมันทําให้ผู้หญิงอย่างเจียงฉือเนี่ยคือกลัวเอาง่ายๆไ,ไม่ชอบอยู่ใกล้ผู้ชายที่ที่แบบอยากจะครอบครองแล้วก็มีความเขาเรียกว่า ยังไงดีเขาเรียกว่าบังคับอะบีบบังคับมากจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบอมไม่ไม่ไม่ไมเอาอะไม่เอาเพ้อเหยนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าถามว่าทุกๆคนเนี่ยนะคะคือไม่ว่าจะเป็นพระเอกนางเอกแล้วก็พระรองหนึ่งเนี่ยทั้ง3คนนะคะต่างก็มีนิสัยที่ที่มีด้านหนึ่งที่พวกเขาซาดิสนะคำว่าซาดิสก็คือพวกเขาแบบแบบ ไม่กลัวความเจ็บปวดอ่ะคือรู้ว่าจุดจุเนี้ยเป็นจุดเจ็บปวดของเขาแต่พวกเขาก็ไม่สามารถจะปล่อยวางได้อ่ะคือมันต้องให้เจ็บๆจ็อ่ะแล้วนอกจากนี้ในความเจ็บมันก็มีความอ่อนหวานไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเออพวกเขาก็ก็คือปล่อยอ่ะให้ตัวเองมีความรู้สึกแล้วก็มีความผัวพันในเรื่องความความรักอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ โดยเฉพาะวัยเจ้ากับทางเจียงฉืนนะคะก็มีโอกาสที่ได้อยู่ด้วยกันบ่อยครั้งจนกระทั่งโอเคค่ะก็เกิดการคือคือเหมือนก็เกิดการได้นอนด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนจบท้ายของเรื่องอย่างในนิยายต้นฉบับนางเอกของเราก็ท้องเนาะก็เลยทําให้แบบเออใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้นะคะโดยที่แบบมีความรักความหวังให้กับลูกน้อยของนางนี่แหละนะคะแล้วก็สืบสารปณิธานที่เป็นความดีงามไปนะคะเพราะว่าเจียง ชื่อนั้นเป็นคนจิตใจดีนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิโซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะอาวานพูดแล้วนะสําหรับไว้เจ้าพระเอกนะคะก็บอกเลยว่าก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใช้เจียงฉือนั้นเป็นหมากด้วยนะคะก็ใช้ไปเรื่อยๆเหมือนกันรักไปด้วยใช้ไปด้วยเหมือนกับเพื่อเหยียนเลยค่ะท้งนั้นก็รักไปด้วยแล้วก็ใช้ไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าคนหนึ่งใช้แบบจงแจ้งนะคะก็ ออพอไม่จงแจ้งปุ๊บก็โกรธกันนานเลยค่ะสำหรับเว้ยเจ้านะคะเดี๋ยวนางเอกของเราจะเข้าใจเขาแบบผิดๆเยอะมากนะคะเดี๋ยวต้องรอดูว่าดราม่าจะมาขนาดไหนในเวอร์ชันละครน,นะคะส่วนเพื่อเยียนนี่ก็แหมห่วงค่ะก็ดึงดึงนางเข้ามาหาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยากได้ครอบครองนะคะแต่ว่าเขาเองต้องไปถามแม่ก่อนไปถามแม่อยู่ก่อนนะคะแม่ร้ายอยู่ค่ะหลงอีเตี้ยนะคะแหมช่างร้ายมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ